น้อง5เดือนกว่าแล้วนะคะแต่น้องกินนมแค่3ออนเองค่ะบางรอบก็แค่2ออนน้องปกติไหมทั่วไปแล้วค่ะเวลาที่น้องหาอายุ 3-4 เดือนขึ้นไปแล้วเขาจะมีความที่ห่วงในการเล่นห่วงในการทำพัฒนาการนั้นๆมากกว่าการกินนมแล้วก็เลยจะเจอว่าน้องหากินนมลดน้อยลงหรือเวลาเอากินนมหาจากเดิมที่เคยกิน4ออนฉันจะกินแค่2ออนพอจบ3ออนพอจบฉันไม่กินต่อแล้วเพราะว่าฉันจะไปเล่นฉันจะไปพลิกความพลิกหงายฉันจะไปนั่งอะไรก่อนฉันอย่ามาบังคับให้ฉันกินนมนะคะฟีลเด็กจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือถามว่าน้องของเราอ่ะลูกของเราเนี่ยปกติไหมให้เราดูดังนี้ค่ะกินน้อยแล้วป่วยหรือเปล่าถ้าสมมติกินน้อยป่วยซึมไม่ล่าเริงไม่สดชื่นไม่แจ่มใสนะคะน้องน้ำหนักตัวลดอันนี้ต้องไปหาหมออันนี้ไม่โอเคเพราะที่น้องกินน้อยพอน้องซึมน้องป่วยแต่ถ้าสมมติว่าลูกของเรากินน้อยแต่ละเรื่องสดชื่นแจ่มใสดีด้าดึงดังมากเลยขอบคุณค่ะแพรว่าขอบคุณค่ะดีด้าดึงดังมากเลยนะคะเนาะแล้วก็น้ำหนักตัวขึ้นดีนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรถ้าลูกเราหากินน้อยแต่ว่าน้องหาอาการปกติดีนะคะเนาะไม่ต้องกังวลอะไรใดๆกินน้อยอาศัยให้กินบ่อยๆนะคะน้องพอช่วยนะคะคุณแม่ลองดูนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กินน้อยดูซึมน้ำหนักตัวลดนี่หาหมอนะคะขอบคุณ